สามเอหรือว่าชื่อเล่นชื่อเอนะคะอายุ29ปีนะคะก็บ้านเกิดเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะค่าตัว 100,000 บาทส่วนเพชรอู่ทองหรือณัฐพลนวลแก้วนะคะชื่อเล่นชื่อว่าปอนอายุ18เกิดที่อำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันนะคะค่าตัว 60,000 บาทครับก็เป็นดาวีฟ้ายจากเมืองบุรีรัมย์ครับมวยคู่นี้ครับเคยเจอกันมาแล้วนะครับวันนั้นนี่ 3A เอาชนะคะแนนนี่ขาดลอยเลยครับเพชรอู่ทองข้องใจนะครับค่ะอยากเจออีกอยากเจออีกเฮ้ยมันขาดลอยได้ไงวะวันนี้จะเป็นยังไงครับค่ะนี่ยก1นะครับผมแสดงว่ามันมากเราให้ดูตั้งแต่ครับต่อ123ปอนด์นะครับพี่เอต่อให้2ปอนด์ต่อทั้งน้ำหนักต่อทั้งอายุเลยครับอายุห่างกัน11ปีนะครับมวยคู่นี้ครับไอ้ตูทองยังวัยรุ่นอยู่นะครับ 3A นี่มีลูก2คนเข้าไปแล้วนะครับคนแรกชื่อน้องอิงครับคนที่2ชื่อน้องออมสินออมสินลูกสาวทั้ง2คนเลยน่ารักพ่อเป็นนักมวยด้วยจีบต้องระวังหน่อยนะครับผมห่วงลูกสาวนะเดินเข้าหาครับได้ของ 3A สายไฟลำทุ่งนะครับฉายาเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับนี่แข้งซ้ายแม่แต่แล้วมีบิดครับอ้าวแข้งซ้ายครับเตะจ่อยางเลยครับเน้นไปที่จุดเดิมนะครับเน้นไปที่พับนอกขาขวาของเพชรอู่ทองครับถ้าหมดยกแรกครับเพชรอู่ทองนี่ไฟล่าสุดที่ชนะน้องเบียร์โชคนามวงมานะครับขึ้นมายกที่2ครับได้เปรียบอยู่ที่กางเกงสีแดงเลยครับโอ้เป็นต่อไปไกลเลยนะครับ7ช่วงตัวครับแล้วว่าเพชรอู่ทองนี่ออกอาการหรือเปล่าครับอาการไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะยางที่มันอยู่ด้านขวาครับโดนเจาะยางบ่อยครับเดินเข้าหาต่อครับ 3A อ้าวแข้งซ้ายครับเตะตัดล่างครับแข้งซ้ายอีกทีนึงโอ้โหซ้ายแต่ทีนี้น้ำเนื้อทั้งนั้นเลยครับได้น้ำได้เนื้อครับอะไรจริงๆครับเอกูทองจะทำยังไงนะครับทีนี้ครับแข้งขวาคืนไปครับแม่มีเหมือนกันนี่มีแข้งซ้ายผมมีแข้งขวาครับแข้งขวาอีกทีนึงเจ็บไหมครับเจ็บหรือเปล่ายังนิ่งอยู่ครับ 3Aรอจังหวะนะครับหาจังหวะโดนสกีล่างมาอ้าวล้มลงไปครับอันร้องนี่ฮือฮาเลยครับอ้าวสีหน้าชักไม่ค่อยดีครับเป็นอู่ทองโดนออกอาการครับอยู่ได้หรือเปล่าครับแต่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปนะครับเพราะเรื่องของบัตรมวยนี่ไม่แน่นอนครับแข้งขวาเป็นอู่ทองได้ครับแข้งซ้ายโดนเตะตัดล่างมามีสะดุ้งเลยครับอ้าวดอกนี้ครับเสียเหลี่ยมครับเตะซะเลี้ยวเลยครับอ้าวแข้งซ้ายยังไงครับอ้าวไม่ไหวเลยครับเจ็บขานะคะโอ้ไปโดนมาแต่ช่วงยกแรกๆครับเป็นสะสมมาเลยครับโดนเตะตัดล่างเลยครับโอ้เจาะยางไปที่พับนอกแล้วครับแล้วพี่เอแกก็ย้ำอยู่จุดเดิมนะครับมันก็เป็นจุดอ่อนนะคะขาไม่มีแรงไม่อยู่จังหวะสงสัยโดนเตะแบบยังไม่ได้เกร็งแต่ไม่รู้ตัวก็เลยสะสมอาการไปเรื่อยๆต้องลองให้เพื่อนเตะขาเล่นๆดูให้ดูว่าเจ็บแค่ไหนเจ็บนะเจ็บ